สลับมาที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยเชื่อว่าหลายคนที่นั่งดูข่าวเย็นอมรินทร์ลูกหลานหลายคนอาจจะชอบเล่นเกมบางคนถึงขั้นติดเกมไม่ออกจากห้องไม่กินข้าวไม่พูดจากับใครอันนั้นว่าหนักแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมดูเคสนี้ติดเกมถึงขนาดที่ว่าไม่สบายกระอักเลือดจนเสียชีวิตอะค่ะนี่สาวอะเวลาพี่เข้ามาด้วยนะบอกพี่คลิปเข้ามาเลยนะเข้าไปดูอยู่ค่ะพี่เขาจะไม่ไหวแล้วครับเขาจะบอกการหนักเลยเขาจะไม่ไหวแล้วพี่มาก่อนเลยได้ไหมเขาจะไม่ไหวแล้วครับเขาพังงาบแล้วโอ้ยเหรอแย่แล้วเขาอาการหนักแล้วพี่เขาเริ่มจะไม่ไหวอาการยังไงเขาพังงาบผมพี่มาก่อนดีคือพี่ผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะบอกน้องดีเห็นไหมคะคราบเลือดแต่เราต้องเบลอไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีน้องผู้ชายเนี่ยนอนกระอักเลือดอยู่ในห้องน้ำสาธารณะเธอถ่ายคลิปไปด้วยแล้วพยายามที่จะติดต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเรียกเท่าไหร่น้องก็ไม่มีสตินะคะน้องคนนี้ชื่อเอแล้วกันอายุ19ปีขึ้นนอนหมดสติแล้วก็ชีพจรนั้นเต้นอ่อนเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีแต่ไม่เป็นผลล่าสุดน้องเสียชีวิตนะคะทีนี้พลเมืองดีก็คือพี่ผู้หญิงที่อัดคลิปวิดีโอเธอบอกว่าเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือยืนเช็ดรถอยู่ที่หน้าห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูจากนั้นเธอก็แบบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเธอไม่กล้าเข้าไปเพราะเป็นห้องน้ำผู้ชายก็เลยเรียกพี่ๆรปภ.เข้าไปดูแล้วก็ตามภาพตามคลิปเลยค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเอนะครับจากกระแสข่าวตอนนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการติดเกมและก็เล่นเกมหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนล่าสุดข่าวนะล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเรานะฮะพี่นุชได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็เจอกับพ่อของนายเอนะครับโดยพ่อของนายเอเปิดเผยว่าสาเหตุที่ลูกเสียชีวิตนะครับเกิดจากโรคประจำตัวนะฮะแล้วก็ช็อกหมดสติครับหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมแน่นอนนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าลูกเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแล้วประเด็นที่มีข่าวออกไปว่าน้องเล่นเกมเยอะจนเสียชีวิตแล้วครับพ่ออันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เขาเล่นเกมเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าเล่นจนเสียชีวิตไหมเพราะผมไม่ได้คุกคีเขาตลอดเรื่องยานี่เราก็มีได้ยินระแคะระคายเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายาอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นสาเหตุที่เสียชีวิตได้ไหมพ่อเท่าที่เราคุยกับหมอหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะมีส่วนฮะเพราะผมไม่ทราบเขาเล่นเยอะเล่นน้อยเล่นตัวไหนเล่นอะไรเงี้ยฮะคนโดยส่วนตัวผมก็ไม่สูบบุหรี่แต่ผมเห็นเขาสูบบุหรี่เขาก็แอบแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ที่หมอเขียนในใบมาเนี่ยคือเป็นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายคุณพ่อก็คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ได้เกิดจากการติดเกมนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงนะฮะทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วไปเอามาจากไหนที่ว่าติดเกมจนกระอักเลือดคือตอนแรกเนี่ยไปถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเล่นแต่เกมอย่างเดียวก็เลยคาดว่าน่าจะมาจากเกมหรือไม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.